เลงขมแหมเห็นหน้ามันแล้วมันเมียงปัดจอกระดอยทอมๆแบบคนที่มีเชื้อสายเขมรหรือคนสุรินทร์เขาไม่พอใจเวลาเราทำคลิปลงเนี่ยสายตลกของเราเราเจอบูลลี่ไหมวะทำแม่งไปทำเรื่องดีๆว่ามาทำตลกสั้นอะไรมีคนมาเม้นปัญญาอ่อนคือทุกคนอาจจะชอบมีภาพถ้าเราเป็นนักแสดงเราต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพิธีกรต้องเป็นแบบนี้นักดนตรีมืออาชีพต้องเป็นแบบนี้เล่นไม่เก่งก็บอกเล่นไม่เก่งไม่ได้ขึ้นไปในฐานะร็อกสตาร์เรื่องชีวิตน้องๆสมัยก่อนจะเป็นผับมีใครแบบว่าเจอบูลลี่ไหมมีช็อตนึงตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยแคตตี้ต้องตามแสดงถามช่างแต่งหน้าว่าพี่ครับพอดีพี่ผู้ช่วยเขาตามที่กี่นาทีครับเออนี่ก็ถามฉันจังเลยมีการศึกษาไหมผมไม่ด่าผมเป็นชุดเลยถ้าเอาแบบคนดูเยอะๆเลยเป็นดราม่าด้วยก็เลงขมแหมแล้วดราม่าไงฮะคือเราเป็นนักเลงที่แบบจะเป็นนักเลงแต่จิ๋วว่ามึงอย่ามาเก๋ากี้ใส่กูเห็นหน้ามันแล้วมันเมียงปรัดว่ะเมียงปรัดว่ะจอกระดอยทำๆแบบนี้เลยซึ่งเราก็เล่นไปเรื่อยคุณไม่รู้เราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรไม่รู้เลยคนที่เป็นคนที่มีเชื้อสายเขมรหรือคนสุรินทร์เนี่ยเขาก็ไม่พอใจจริงจังเหมือนไปดูถูกภาษาเขาแล้วเหมือนว่าภาษาที่พูดไปอ่ะเป็นคำหยาบมากๆแล้วเขาไม่รู้อ่ะทีนี้ทั้งคอมเมนต์ไม่พออินบ็อกซ์มาแล้วคนเขมรเขาพิมพ์ไม่ได้เขาเป็นภาษาเขาเลยอัดเสียงมาแทนรัวๆเลยในอินบ็อกซ์ครับ Messenger พอมเกรยนะพอมเกรยคุยมึงตรอยกับกูไปผมก็ฟังเยอะมากพี่แล้วก็อุ้ยข้ามปียังมีเลยเออคล้ายเยอะมากข้อความเสียงครับไม่อู้พูดแบบก็ไม่รู้เหมือนเราพูดภาษาฝรั่งเหมือนเราพูดภาษาจีนเหมือนเราเล่นภาษาจีนมั่วๆฉงชิงว่องแฟงอะไรไม่เห็นมีใครบอกว่าเราจิตนาเรามีแค่นี้คนจีนเขาไม่เห็นมีหาเรื่องเลยถูกไหมใช่ไอ้ยังคงก็ไม่เห็นใครมาด่าหรือเวลาเราพูดภาษาญี่ปุ่นมั่วๆกันเวลาญี่ปุ่นไม่มีญี่ปุ่นก็ไม่มีเราไม่เจตนาเรามีไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าคนขมแหมคนขมแหมเขาว่าเขาคงมีอะไรลึกๆหรือเปล่าเขาไม่ชอบเลยผมไม่เข้าใจอูเบบี้เป็นปีข้ามปียังไม่จบเพราะทำผิดขอโทษทำผิดขอโทษด้วยขอโทษด้วยทำเราตั้งใจจะสื่อตรงนี้มันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องใหญ่เป็นเรื่องความเซนซิทีฟแต่ประเทศคนไทยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรใช่หรือกลายเป็นตัวเราคิดว่าตลาดเพจเราคนเขมรก็น่าจะไม่ต้นตัวอยู่คนด่ากูเยอะจังเข้าใจนะขออีกทีนี่เขาอัดคลิปมาเพื่ออะไรนะพอมึงเตยอะไรพอมึงเตยชอบไส้แตกอาการไส้แตกเขาอยากจะเอาคืนไอ้เหี้ยผมเตยท้าต่อยท้าตีแบบอย่าให้กูเห็นนะยังมานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็วันนี้ไม่กล้าไปเที่ยวกับแบงค์ได้จะดำได้ไม่กล้าไปสุรินทร์เลยผมแบบไม่กล้าเลยกลัวคนจำหน้าได้มองย้อนมันมันก็ตลกแต่แบบตอนนั้นอะไรวะใช่ตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันนะเราไม่ใครรู้สึกไม่ดีอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันพี่ถามหน่อยเวลาเราทำคลิปลงเนี่ยสายตลกของเราเราเจอบูลลี่ไหมวะเราเจอเขาเรียกว่าอย่างทุกเพจเขาเจอปั๊บเช่นอะไรนะบี้เดอะสกาพี่บี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาโดนบอกทำอะไรเนี่ยแม่งไปทำเรื่องดีๆว่ามาทำตลกสั้นๆอะไรอะไรเงี้ยมีไหมของเรามีไหมเรามีโดนบูลลี่หรืออย่างงี้ไหมมีไหมก็มีบ้างคนมาเม้นปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเบิร์ดอ่านครับแต่บางครั้งก็บอกกับทุกคนว่าปล่อยมันไปอย่าไปตอบเดี๋ยวเข้าทางมันเรากลับคิดว่าสำหรับผมนะผมคิดว่าถ้าผมทำอะไรแล้วให้คนดูเขาได้ยิ้มได้หัวเราะผมว่าผมได้บุญนะมีความสุขแล้วเขามีความสุขอ่ะแล้วเราจะไปนอยไปเสียสุขภาพจิตกับคนคนพวกนี้ทำไมเขาไม่ชอบเราเดี๋ยวเขาก็ไปเองคนแฮปปี้มันเยอะกว่าคนไม่แฮปปี้เพราะเดี๋ยวลูกเพจผมก็มาจัดการเองโอ้ทวงลงเองใช่ผมทวงลงเองคือไม่เห็นใครแบบเดี๋ยวลูกเพจผมเสียบเองแล้วมาดูทำไมแล้วมาดูทำไมมายาวเลยแม่คนรักเรามากกว่าจะมีคนมาพามินแบบอะไรอย่างเงี้ยมันทะเลาะกันเองทำไมไอเราก็ต้องสวมบทเอกใจเย็นดีครับคนหล่อเอาเด้อเฮียอ๋อไม่ได้ละแล้วแฟนเพจความน่ารักของเราเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคือแต่ละเพจจะมีแบบ FC น่ารักเนอะน่ารักก็แบบร้านเหล้าทั่วไปข้างนอกเขาก็ทักทายกันปกติถ้าเราไปเดินสยามมาเราก็นี่มีแฟนเพจนะครับมีนะครับไอ้เหี้ยมี FC เลยตามที่อย่างเงี้ยหรูๆอ่ะไออาชีพทำชีพอะไรบ้างไอตามร้านจอดรถอะไรพวกเนี้ย FC ที่อยู่ตามรปภ.ขอถ่ายวินอะไรเงี้ยพี่แก๊ปพี่นี่ก็มาจะเป็นนี่ขวัญใจมหาชนมากกว่าเพราะผมอ่ะจะเป็นแบบนักมหาชนคนเขาเรียกว่าชนชั้นกลางคนทั่วไปแม่พี่ขอกลับมาเรื่องชีวิตน้องๆสมัยก่อนจะเป็นผ่านได้ไหม
มีใครแบบว่าเจอบูลลี่ไหมหรือไปแคสติ้งปั๊บโอ้ยอย่างมึงเหรอเจอผมเคยเจอพูดตรงผมชอบงานแสดงนะตอนเด็กๆแล้วผมไม่ใช่คนหน้าตาดีตอนประมาณมัธยมอ่ะจะมีเคยตามเพื่อนไปแคสงานเราไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แค่อยากไปดูไปเห็นอะไรเงี้ยแล้วเจอโมเดลลิ่งด่าผมเลยโมเดลลิ่งที่แบบที่คุมดูแลเพื่อนผมอ่ะโอ้เนี่ยหน้าอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสหรอกไม่มีทางทำได้หรอกอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้เลยใช่พูดอย่างนี้เลยผมจำได้จริงๆมันต้องมีความเกรงใจมันพูดกับเราอย่างนี้เลยวะเออพูดอย่างนี้เลยผมเด็กด้วยผมม.4 มั้งม.4 ม.5ประมาณนี้แล้วตอนนั้นรู้สึกไงตี้รู้สึกไงวะด้วยความเด็กก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากพี่แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวมันคงไม่ใช่โอกาสของเราตรงนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นแต่ก็รู้เลยว่าแบบเออแต่ก็เคยเป็นเอ็กต้าเมื่อก่อนผมเต้นนะเป็นแบบผู้บีบอยอะไรพวกนั้นไปสายเต้นใช่เป็นต้าไปดูมันจะมีรายการเกมโชว์ผมก็เป็นแบบตัวตบมืออะไรเงี้ยดูพี่ๆเขาเต้นก็แบบไม่มีตัวตนตอนนั้นนะไอ้พวกแดนเซอร์พี่ๆก็มองไม่เห็นเราจนตอนเนี้ยเราก็มีเฟรมมีซีนของเราแล้วก็แอบรู้สึกว่าก็ได้นำเขาขึ้นมาบ้างก็เริ่มมีซีนขึ้นก็รู้สึกการปฏิบัติตนกับเราสมัยนั้นกับสมัยเนี้ยไม่เหมือนกันคนละแบบเลยใช่อะไรแบบเนี้ยโอเคของตี้ละมีไหมของคิดของเบิร์ดบูลี่ของผมมองมีช็อตนึงตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยแคตติ้งแล้วพี่เบิร์ดไปถ่ายหนังอยู่เรื่องนึงก็ต้องตามแสดงก็เลยถามช่างแต่งหน้าว่าพี่ครับพอดีพี่ผู้ช่วยเขาตามอีกกี่นาทีครับแป๊บนึงโอเคนี่คือดาราพวกเรายังเอ้ยไม่ช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเราก็ถามอีกเพราะฝั่งผมก็เร่งว่ะผมเลยถามสรุปอีกนานแล้วพี่เอ๊ะเธอนี่ก็ถามฉันจังเลยมีการศึกษาไหมผมไม่ด่าผมเป็นชุดเลยผมแบบไอ้ด๋อนี่มันเป็นอะไรวะในใจนะไม่กล้าในใจไม่กล้าเป็นก็เลยเดินออกมาก็รู้สึกว่าแบบอ๋อมันก็รู้สึกพูดกับผมดีๆก็ได้ไม่ต้องพูดแรงขนาดนั้นหรอกพูดง่ายๆเราก็เข้าใจบอกเอออีก5นาทีก็จบแล้วจะมาด่าจะด่าทำไมพวกผมก็ตอบฝั่งนู้นไม่ถูกก็บอกแป๊บนึงนะพี่เขาตอบอย่างเงี้ยครับก็จบไปแต่แค่ความรู้สึกว่ามันไม่ควรพูดใช่เราทำงานกันแบบเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยควรจะเป็นเหมือนครอบครัวแล้วพากันไปจบๆดีกว่าต้องมีกระตุกกระตับทุกวันนี้ผมยังจำหน้ามันได้อยู่เลยนะกระเทยคนนั้นเออจำได้คือเป็นกระเทยเป็นอะไรอ่ะมันไม่ผิดแต่คำพูดมันก็ผิดกูแค่นั้นเองใช่ประมาณนั้นตอนนั้นคือสมัยเรายังเป็นแค่ตัวน้อยตัวเล็กเบิร์ดมีไหมตอนเราตัวเล็กๆหรือไม่ค่อยเคยรู้จักผมจะเป็นคนที่บูลลี่เขามากกว่าใช่โอ้กระจอกไม่ใช่พี่ผมไม่มีครับผมด้วยความที่ผมรู้สึกหน้าผมมันเป็นหน้าหยกผมไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะชีวิตจริงตั้งแต่เมื่อก่อนหน้าผมค่อนข้างดุบวกกับนิสัยผมแบบเป็นคนที่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอ่ะผมเป็นคนดุอ่ะพี่แล้วไม่ยอมด้วยใครกล้าบูลลี่ผมตรงๆผมนอกจากไม่มีอาจจะมีแต่ผมไม่รู้ตัวน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไอ้จะมีนี่ไปถ่ายซีรีส์อะใครอันนี้ไม่นานเลยอ๋ออ่าไม่ได้พูดถึงคนนั้นนะคนนั้นคนนึงไม่มีอะไรผมก็คนนั้นดาราเปล่าเพจอ๋อเพจพี่เพจไปยิงตื้อๆเอาแล้วกันผมก็ไปถ่ายซีรีส์เรื่องเดียวครับแต่ผมไม่ได้ดูไม่รู้จักเขาคุ้นๆจังเลยแล้วเขาเลือกกองพอดีผมเดินอยู่เขาเดินข้างหน้าบ้านอยู่แถวไหนครับพี่อะไรเงี้ยอยากจะชวนคุยกันก็เข้าฉากด้วยกันนะไม่คุยกันไม่คุยก็เห็นคุยกันเบิร์ดคุยเขาก่อนเดินไปเดินจะไปขึ้นรถบ้านเดินไปพร้อมกันเขาเหลื่อมอยู่นิดนึงครับบ้านอยู่แถวไหนครับพี่อย่าคุยบอบางนาแล้วพูดแบบบางนาห้วนๆแล้วไม่หันมามองบางนาค่ะอะไรเงี้ยบางนาผมทำอะไรเขาไม่รู้ผมทำอะไรเขาผมก็เลยเอาอะไรของมึงวะไปทำอะไรเขาวะเนี่ยก็ไม่มีนะแล้วไปเจอที่งาน KFC ที่เขารวมอินฟลูเอนเซอร์ไปพอดีไปเจอเพจผมปะไปด้วยกันเป็นไอ้นี่ก็ไปด้วยกันอีกจ๊ะปะสายตากันอีกแต่ผมไม่ได้ไม่กล้าทักเขาแล้วไม่กล้าทักเขาแล้วหลังจากนี้เขาทำแบบเป็นอะไรวะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่อาจจะเข้าใจผิดอะไรกันท่านมีอะไรก็จะคุยกันได้นั่นจริงใช่แต่ผมไม่รู้เขาทำไมหรือเขาแอบชอบผมเขาเขินป่ะเขาเหนื่อยหรือเปล่าใช่เขาเหนื่อยชอบไงแต่พี่หล่อด้วยไงเดินบอกพี่อยากนั่งครับพี่นั่งดิพี่นั่งดิกล้องเขาต้องขยับเฟรมนะแล้วพี่หล่อด้วยไงเขาชอบเขาเขินไงเขากลัวแบบหันมาแล้วพี่เห็นเขายิ้มนี่ยังจำได้เนี่ยแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจไม่อยู่ด้วยนะผมเป็นคนไม่สนใจไงเลยจำไม่ได้เรื่องพวกนี้แต่ใช่แต่จริงๆพี่เบิร์ดเขาอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเขาไม่ค่อยสนใจแล้วนอกจากเราสี่คนแล้วเรามีการเอานักแสดงคนอื่นมาร่วมไหมผู้หญิงมีมาเรื่อยครับผู้หญิงเล่าฟังหน่อยยังเป็นผู้หญิงทำไมต้องเอาผู้หญิงฮะก็เพจพวกผมมันใช้ล้วนความเป็นชายมันเยอะแล้วใช่ 70% ของแฟนเพจเป็นผู้ชายพี่30เป็นผู้หญิงแล้วจากการคอมเมนต์แต่ละอย่างแล้วก็เลยคิดว่ามีผู้หญิงบ้างก็ได้เพจเราก็เป็นผู้ชายหมดเลยอะไรเงี้ยกระเจี๊ยวล้วนผมส่งตรงใช่ไหมใช่ป่ะก็เลยเอาผู้หญิงเข้ามาเป็นคอมเมนต์บ้างจะเป็นสภาเจไดอยู่แล้วนั่งคุยกันแกว่งพอเป็นผู้หญิงมาเป็นไงบ้างก็คือคืนคืนหมายถึงว่าทั้งเราด้วยในบ้านมันก็คือคืนคืนโดยเฉพาะไอ้นี่ฮะไอ้คิดใช่ไหมใช่ใช่คิดเคยก่อแก่ผู้หญิงที่เข้าบ้านไหมฮะอ๋อไม่เคยไม่เคยพวกเราไม่เคยเป็นงานเฉยเป็นงานเฉยแต่สั่งครับไม่แน่ไม่แน่
ไอคิดมีอย่างเก่งอย่างเก่งก็แบบถ่ายเฉยนะให้โอบไปเฉยนี่ไปบีบแขนครับบีบใหญ่แถมให้โอบเฉยนี่บีบใหญ่เลยมันก็หมั่นเที่ยวไงพี่จะบีบเราคนธรรมดานะเราไม่ใช่ดาราด้วยใช่มีผลงานเป็นนักร้องเป็นอะไรงี้เราคนธรรมดาเลยแล้วแค่เรามีชาแนลชีวิตเปลี่ยนไงบ้างแค่มีมือถือตีชีวิตเปลี่ยนไงบ้างคิดชีวิตเปลี่ยนไงบ้างเบิร์ดชีวิตเปลี่ยนไงบ้างเปลี่ยนพี่หนึ่งเลยกี่คนละกี่คนละสามเปลี่ยนที่ได้ไหมเป็นเลขจริงด้วยร้อยไปเบิร์ดแล้วแต่เบิร์ดเปลี่ยนเยอะเลยพี่หนึ่งเลยคือรายได้เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งขึ้นมาเลยแล้วก็สองคือผมต้องวางตัวใหม่เพราะปกติผมเป็นคนหน้านิ่งเงี้ยมีคนอินบ็อกซ์มาหรือเม้นมาเจอที่เบิร์ดดูหน้าเหมือนไม่ค่อยว่างหน้าดุไม่กล้าทักพวกนี้ผมพยายามแบบจากที่คนเดินผมจะเดินหน้าเงี้ยจะแบบพยายามแบบเหมือนดูกันมาครึ่งตัวเหมือนกันปกติเราไม่ชินใครมองเราไม่รู้ว่าเรามีคนรู้จักเราเขาเพราะนี่สมัยผมเจอพี่เบิร์ดที่กองถ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่สนใครไม่คุยกับใครนอนนั่งนิ่งๆอยากอยู่เงียบๆทุกวันนี้เจอใครมองนิดนึงสวัสดีครับอะไรอย่างนี้เลยเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลยต้องเป็นคนแบบต้องปรับปรุงตัวเองต้องเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวคนหาว่าหยิ่งใช่จริงๆไม่ใช่ครับเปลี่ยนไอ้เรื่องยิ้มเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าผมได้เยอะนะจากเพจผ่านไม่ว่าเครดิตต่างๆในการทำงานอื่นๆพออยู่กับเพจผ่านก็มีเครดิตต่อรองทำงานได้มากขึ้นอยู่กับเพจผ่านก็เรื่องรายได้ช่วงโควิดก็ไม่มีแล้วก็มีช่วงที่แบบพูดตรงๆว่าแบบผ่านก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยในเรื่องของรายได้การเงินนะผมเปลี่ยนเยอะเหมือนพี่ตอนแรกกี่คน4ตอนเล่นซ้ำกันด้วยนะผมน้องคนเล็กคุณภาพชีวิตดีขึ้นคนละเรื่องเลยใช่เพราะว่าตอนเด็กเราก็ไม่ได้มีอะไรใช่ก็มาทำเพจนี่แหละก็ชีวิตก็ดีขึ้นมีบ้านมีรถก็พอเพจเลยผมเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสของการเป็นเขาเรียกนักแสดงที่ไปแคสติ้งอ่ะมันจะต้องแบบว่าต้องเดินทางไปแคสติ้งใช่ป่ะถึงจะได้งานแล้วเหี้ยไปบางทีแม่งไม่ได้ด้วยใช่ทุกวันนี้พอเรามีชาแนลคนไม่เข้าหาเอซี่เข้าหาเองใช่ครับใช่ไหมพี่พูดอย่างนี้เลยไหมใช่บวกกับตามไปถึงงานส่วนตัวแต่ละคนด้วยใช่ตั้งแต่มีเพจงานโฆษณาหรืองานเรื่องพวกซีรีส์ละครก็ตามมาด้วยมันมีมากขึ้นเพราะว่าเขาอยากได้ความเป็นผ่านซีรีส์นี้จะจ้างทั้ง4คนทั้งแก๊งบางครั้งก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้แบบงานส่วนตัวของแต่ละคนก็เยอะง่ายขึ้นเดินสะดวกขึ้นเนาะแม่งโฟลว์ขึ้นเยอะเลยให้กำลังใจเด็กๆรุ่นใหม่แม่งหน่อยน้องๆที่อยู่มหาลัยแล้วเขาเรียกเขามีแบรนดิ้งพี่เชื่อว่าคนเราอะเวลาเรามีแสงในตัวมีคนรู้จักมันมีโอกาสอีกมากมายแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพแบบเรานะอาชีพอะไรก็ได้ขอให้มีแสงขอให้ทำชาแนลก็อันดับแรกเลยอยากให้หาสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนหาให้ได้ก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วชอบจริงไหมพอเราชอบปุ๊บอะเวลาเราได้ทำมันอะมันจะออกมาดีผมเชื่อว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วมาทำแล้วมันจะออกมาดีครับพอมันดีปุ๊บเนี่ยเราสามารถต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบได้อย่างเช่นเราไปทำช่องทำอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอันดับแรกสำคัญหาสิ่งที่เองชอบอย่างพวกผมอย่างเงี้ยครับเราชอบตลกเราชอบเสียงฮาเราถนัดในการเล่นตลกเราก็ทำซึ่งไม่คิดตอนแรกก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทำเป็นธุรกิจจะทำเป็นจะได้เงินจากมันเราทำเอาสนุกเราชอบจริงๆนะครับอันดับแรกก็อยากจะบอกว่าหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้ได้ก่อนผมคิดว่าเริ่มจากเป็นตัวเองครับคือทุกคนอาจจะชอบมีภาพแบบว่าถ้าเราเป็นนักแสดงเราต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพิธีกรต้องเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพถ้าผมเป็นนักดนตรีผมจะขึ้นไปเล่นแบบผมเล่นแบบนี้กูเล่นไม่เก่งก็บอกว่าเล่นไม่เก่งไม่ได้ขึ้นไปในฐานะล็อกสตาร์ก็ขึ้นไปในฐานะคนเล่นไม่เก่งรู้สึกว่าไม่ต้องรอให้พร้อมทำคลิปอะทำแบบเป็นมึงวันนี้เลยแล้วเดี๋ยวไอ้ภาพที่พร้อมอะมันจะเกิดขึ้นเองในอนาคตคิดอะน้องก็ดีชิบหายเลยคิดยังเลยพี่คิดไม่ออกเลยไอ้สัตว์คนอื่นพูดดีมาจบเยอะมากแน่เลยผมบอกเลยน้องใช่ไหมครับก็อยากทำแล้วก็ทำเลยครับแล้วก็ชายอยากเพิ่งมีเมียอยากทำอะไรทำเลยแล้วก็ทำอะไรก็ได้ทำให้แบบว่าให้ผมน้อยไม่ต้องใช้เยอะของเขิมไม่ต้องซื้อมากหรอกมือถือเครื่องเดียวก่อนแล้วก็อยากทำแล้วก็ทดลองดูก่อนแค่นี้เองและที่เหลือมันจะมาเองแค่นี้จบ